สามข้อที่คนผมร่วงผมบางเข้าใจผิดกันมากที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้ปัญหาผมร่วงผมบางของตัวเองเนี่ยยิ่งแย่ลงข้อที่หนึ่งครับต้องสระผมทุกวันนะสำหรับใครที่ผมร่วงผมบางนะมันจะเป็นการล้างไขมันแล้วก็ฝุ่นสิ่งสกปรกที่เราสะสมมาตลอดทั้งวันนะครับไขมันเหงื่อและฝุ่นมลภาวะต่างๆเนี่ยมันจะไปซึมเข้าไปตรงรูที่เปิดสู่รากผมนะครับคือเส้นผมเราทะลุหนังศีรษะออกมาเนี่ยมันมีรากผมอยู่ข้างในครับซึมเข้าไปตามรูที่เปิดสู่รากผมแล้วมันไปทำร้ายรากผมแบบทำให้ผมร่วงเท่าที่ผมคุยมานะคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางเนี่ยคือเวลาสระผมเนี่ยจะร่วงอยู่แล้วแหละเวลาเราสระผมทีนี้เขาก็เลยใจเสียครับแบบว่าทุกครั้งที่สระมันร่วงเยอะก็เลยไม่อยากสระแต่ความจริงยิ่งสระห่างเนี่ยยิ่งทำร้ายเส้นผมนะครับแล้วผมก็จะยิ่งร่วงการที่เราสระแล้วผมมันร่วงออกมาเนี่ยมันคือผมที่จะร่วงอยู่แล้วแต่ว่าพอเราสระเนี่ยมันก็เลยหลุดออกมาให้เราเห็นการสระผมทุกวันในระยะยาวเนี่ยผมจะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะร่วงน้อยลงแต่ว่าต้องเป็นแชมพูสำหรับผมร่วงผมบางเป็นพิเศษนะเป็นแชมพูทั่วไปไม่ได้เพราะว่าแชมพูทั่วไปมันไม่ได้รักษาผมร่วงแล้วก็ไม่ได้หยุดการร่วงของผมนะฮะลูกเพจหลายๆคนนะผมบอกให้สระผมทุกวันให้เปลี่ยนมาใช้แชมพูรักษาผมร่วงผมบางเนี่ยปัญหาเขาก็ดีขึ้นนะมีหลายคนทักมาบอกว่าผมร่วงน้อยลงนะสำหรับแชมพูที่รักษาผมร่วงผมบางโดยเฉพาะนะเข้าไปที่เพจที่ชื่อหมอโอ๊ตรักษาผมร่วงผมบางผมเส้นเล็กรีบนะเพจนี้กดเข้าไปที่เพจนะครับแล้วก็ทักข้อความได้เลยนะมีแอดมินช่วยดูอยู่แล้วก็ไล่ไปดูโพสต์ต่างๆจะมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาเส้นผมสำหรับคนที่ผมร่วงผมบางนะข้อที่2ครับคือคนผมร่วงผมบางเนี่ยมักจะคิดว่าถ้าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาอะไรเงี้ยถ้าผมร่วงผมบางเนี่ยมันรักษาไม่ได้จริงๆผมร่วงจากกรรมพันธุ์เนี่ยรักษาได้นะครับคือผมเนี่ยพ่อก็ผมไม่ค่อยแข็งแรงครับแต่พูดง่ายๆก็คือคุณพ่อผมก็หัวล้านนะคุณแม่ผมเนี่ยก็เป็นคนที่ผมน้อยแล้วก็ผมเส้นเล็กแล้วก็ผมร่วงเยอะกรรมพันธุ์ในตัวผมเนี่ยแข็งแรงมากไอ้กรรมพันธุ์ผมร่วงเนี่ยมันรักษาได้ครับแต่มันต้องต่อสู้กันเหมือนที่ผมบอกว่ากรรมพันธุ์เนี่ยมันเหมือนเป็นพลังลบการดูแลบำรุงเส้นผมรักษาเส้นผมสระผมทุกวันกินโปรตีนให้พอออกกำลังกายพวกเนี้ยครับเป็นพลังบวกนุ๊กสู้กันคือถ้าเราแบบว่าเป็นกรรมพันธุ์แล้วทำอะไรไม่ได้เราไม่ทำอะไรเลยครับอีพลังลบเนี่ยยิ่งเยอะครับเราเอาพลังบวกไปสู้กับมันผมเราก็จะร่วงน้อยลงหลายคนบอกว่าคุณหมอผมสวยอะไรเงี้ยคุณหมอผมดูดีจังเนี่ยคือจริงๆที่บ้านผมเนี่ยคือกรรมพันธุ์ผมติดลบมากยังดูแลได้เพราะฉะนั้นกดเข้าไปดูเพจนะครับหมอโอ๊ตรักษาผมร่วงผมบางนะแล้วก็เข้าไปทำตามกันนะฮะให้ผมมันดีขึ้นข้อที่3ครับที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดก็คือคิดว่าพอรักษาแล้วมันดีขึ้นก็หยุดได้หยุดรักษาได้ผมเห็นแบบคนที่เข้ามาเพจรักษาผมร่วงผมบางคำถามแรกๆเลยที่เขามักจะถามนะครับก็คือถ้าใช้แล้วดีขึ้นแล้วหยุดใช้ผมจะร่วงไหมผมจะกลับมาร่วงไหมเนี่ยคือเขาอยากรักษาให้มันดีขึ้นแล้วก็หยุดรักษาคนที่ผมร่วงง่ายนะครับคนที่ผมบางคนที่มีกรรมพันธุ์ผมร่วงหรือว่ามีปัจจัยภายในอื่นๆเช่นอายุมากขึ้นหรือกรรมพันธุ์อย่างที่ผมบอกครับหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมมันร่วงมันจะเป็นภาวะผมร่วงง่ายที่ติดตัวเราต้องรักษาเพื่อยันมันไว้ครับพอรักษาแล้วดีขึ้นแสดงว่าการรักษาของเราได้ผลก็ให้รักษาต่อไปเลยครับแล้วผมเราก็จะไม่ร่วงคือมันไม่มีหรอกครับไอ้ที่แบบคุณรักษาไป 5-6 เดือนแล้วดีขึ้นแล้วก็จะได้เลิกรักษาตลอดชีวิตที่เหลืออยู่มันเป็นไปไม่ได้ครับคือร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูแลแล้วต้านมันไว้ได้แล้วมันได้ผลนะครับมันผลมันดีก็ทำต่อไปครับทำต่อไปเรื่อยๆมีเหมือนกันนะมีหลายคนที่รักษาที่เพจรักษาดีขึ้นแล้วก็อ่ะดีขึ้นแล้วนี่ก็หายไปครับผ่านไป1ปีกลับมาต้องมาเริ่มรักษากันใหม่ซึ่งทุกครั้งที่เริ่มรักษาใหม่มันจะยากกว่าเดิมครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันเหมือนเราทีปุ๊บร่างกายดีขึ้นเลยการเมนเทนแนนซ์เนี่ยมันง่ายกว่าการเข้าไปแก้ปัญหาบางคนกลับมาอีกทีบางกว่าเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ารักษาแล้วดีครับไปรักษาต่อไปเลยเพราะว่าความผมร่วงผมบางเนี่ยมันอยู่ในตัวเราบางคนไม่เห็นมันสระผมเลยใส่เจลใส่แว็กอะไรผมก็ไม่ร่วงคือกรรมพันธุ์ผมเขาแข็งแรงครับสำหรับใครที่อาจจะผมไม่ได้ร่วงเยอะแต่รู้สึกว่าผมมันเส้นเล็กรีบไม่แข็งแรงผมไม่หนาไม่วอลลุ่มเยอะอะไรเงี้ยเข้าไปสุขภาพเส้นผมและรากผมดีด้วยกันนะครับที่เพจหมอโอ๊ตรักษาผมร่วงผมบางนะครับตามเพจนี้แล้วก็ตามเพจหมอนอกเวลาด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องเส้นผมแล้วก็3ข้อผิดพลาดที่คนผมร่วงผมบางมักจะทำนะครับทำให้ปัญหาของเขาแย่ลงครับเรามาแก้กันโอเคฮะสำหรับวันนี้เป็นความรู้เท่านี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ